ททแท็กทีมแอลลี่พ็อกซี่ปลุกกระแสท่องเที่ยวไทยในแคมเปญสุขทันทีที่เมืองน่าเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททชวนคนไทยออกไปสุขทันทีที่ได้ไปใช้เวลาท่องเที่ยวกับคนที่รักและสิ่งที่รักกับแคมเปญสุขทันทีที่เมืองน่าเที่ยวดึงตัวท็อปแห่งวงการทีป๊อปอย่างสาวน้อยเสียงใสแอลลี่อชิรยานิติพลและบอยกรุ๊ปมากความสามารถ6หนุ่มพ็อกซี่ร่วมเสิร์ฟความสุขพร้อมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศชูแนวคิดไฟมัสดูอินไทยแลนด์สร้างประสบการณ์การเดินทางด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีตอบสนองพฤติกรรมนักท่องเที่ยวยุคใหม่โดยได้รับเกียรติจากนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททเป็นประธานกล่าวเปิดงานณศูนย์การค้าเอ็มคอร์เทียค่ะเป็นนะคะสุขทันทีที่เมืองน่าเที่ยวแล้ววันนี้เราก็มีการเปิดตัวพรีเซนเตอร์นะคะซึ่งถือว่าเราต้องการพลวัตของพวกเจนซีนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเจนที่มีทุกคนทางความคิดให้กับทุกคนในการเดินทางท่องเที่ยวเรามีการเปิดตัวนะคะทั้งน้องเฮนรี่นะคะและทางทีมพ็อกซี่เราต้องการนะคะเห็นการขับเคลื่อนในส่วนของการเดินทางท่องเที่ยวไปยังเมืองท่องเที่ยวที่เรียกว่าเมืองน่าเที่ยวนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินนะคะท่านก็ได้มีการเปิดเมืองน่าเที่ยวแล้วที่เชียงใหม่โดยที่การนำเอาตัวเมืองเชียงใหม่ถือว่าเป็นเมืองหลักแล้วมีการสปริงบอร์ดไปยังเมืองน่าเที่ยวอื่นๆทั้งนี้ในทุกๆภาคนะคะกทก็เล็งเห็นนะคะว่าตอนนี้เองสังคมสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็ในส่วนของอินฟลูเอนเซอร์ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในเรื่องของการทำกิจกรรมทางการตลาดเราก็ได้มีการเปิดตัวกิจกรรมสุขทันทีที่เมืองน่าเที่ยววันนี้แล้วก็ในส่วนของทีวีแคมเปญนะคะที่จะออกนะคะเราก็จะมีการออกพร้อมกันทุกคนก็จะได้เห็นนะคะว่าคอนเทนต์ที่อยู่ใน TVC หรือสิ่งที่เราต้องการนำเสนอเนี่ยค่ะน้องๆที่เป็นพรีเซนเตอร์นะคะก็จะได้มีการบอกเรื่องราวถึง5 Must Do in Thailand 5 Must Do in Thailand ในแต่ละเมืองที่เมืองท่องเที่ยวนะคะ1ก็คือในเรื่องของ Must Taste นะคะอาหารการกินมีที่ไหนบ้างMust Cry ก็คือกิจกรรมท้าทายแรงใจจะมีที่ไหนอะไรอย่างไรบ้างก็จะได้เห็นนะคะว่าน้องๆไปทำอะไรบ้างMust Buyก็คือในส่วนของการที่จะเพิ่มช่องทางในส่วนของการที่จะจับจ่ายใช้สอยให้นักท่องเที่ยวมาใช้จ่ายในเมืองน่าเที่ยวเพิ่มรายได้จากกิจกรรมการท่องเที่ยวมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นผ้าไทยนะคะหรือสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนMust Seekนี่ก็คือในส่วนของแหล่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนสุดประทับใจที่โดนใจทุกๆคนในแต่ละเมืองที่อยู่ในเมืองน่าเที่ยวและสุดท้ายนะคะMust Seeก็คือในส่วนของการที่จะโชว์ในเรื่องของการกิจกรรมเทศกาลงานโชว์ต่างๆที่อยู่ในทั้งเมืองหลักและเมืองน่าเที่ยวตรงนี้ล่ะค่ะพอเล็งเห็นแล้วนะคะว่าเราเลือกกลุ่ม Gen Z ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่จะเป็นผู้ที่จะส่งอันที่ส่งบอกต่อให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็แฟนคลับโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องเอลลี่และฟ็อกซี่มีผู้ติดตามเยอะมากๆนะคะแล้วก็ทั้งสองกลุ่มนี้นะคะทั้งเอลลี่ทั้งฟ็อกซี่เนี่ยก็มีแพชชั่นในการเดินทางและที่สำคัญก็จะเป็นส่วนที่จะทำให้เป้าหมายของรัฐบาลในการที่บอกว่าอยากจะได้รายได้ทางการท่องเที่ยวเพิ่มเติมขึ้นจาก3ล้านล้านเป็น 3.5 ล้านล้านดังนั้นเราต้องการคนรุ่นใหม่ในการจุดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวสุขทันทีที่เมืองน่าเที่ยวค่ะก็คือทั่วทุกภูมิภาคนะคะก็เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวยังเดินทางไม่ถึง4ล้านคนเมืองหลักเนี่ยเรามี22เมืองเมืองน่าเที่ยวมี55เมืองสามารถที่จะไปดูรายละเอียดของเมืองน่าเที่ยวนะคะได้ที่ www.meuongnaatheo.com ซึ่งเราจะมีการเปิดให้ชมนะคะในส่วนของรายละเอียดเมืองน่าเที่ยว .com เนี่ยในวันที่1สิงหาคมนะคะหรือเสิร์ชเข้าไปใน Google เมืองน่าเที่ยวหรือเมืองรอง55จังหวัดจะขึ้นได้หมดเลยนะคะว่ามีที่เมืองไหนบ้างสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญอีกส่วนนึงก็คือว่าตอนนี้เองนะคะเรามีอัตราส่วนของคนเดินทางเนี่ยเมืองน่าเที่ยวอยู่ที่ประมาณ 15% ดังนั้นเราต้องการเพิ่มขยายอัตราส่วนของคนเดินทางไปเที่ยวเมืองน่าเที่ยวเนี่ยเป็น 18 20หรือ 23% อันนี้ก็อยู่ที่พลพรรคในส่วนของแฟนดอมแฟนคลับและก็ทุกคนที่จะไปเที่ยวเมืองน่าเที่ยวตามเขาเรียกว่าผู้ทรงอิทธิพลบนโลกออนไลน์ก็คือน้องฟ็อกซี่น้องเอลลี่ค่ะบอกเลยนะคะว่าเราต้องการเติมเต็มคนรุ่นใหม่ในการออกเดินทางท่องเที่ยวแล้วคนรุ่นใหม่เนี่ยอยู่บนโลกออนไลน์อยู่แล้วดังนั้นสิ่งที่เขานำเสนอบนโลกออนไลน์จากประสบการณ์จริงจะเป็นสิ่งที่มันอินสปายให้กับคนที่ต้องการเดินทาง call to action เนี่ยเกิดแน่นอนเพราะว่ามันเกิดจากสิ่งที่เขาได้ไปพบได้ไปสัมผัสกับประสบการณ์ตรงเวลาที่เขาเล่ามันก็จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวจากความสุขที่แท้จริงค่ะคุณไปทำอะไรคุณได้ทำอะไรที่สำคัญที่สุดค่ะแล้วก็เหมือน
พอหนูได้โอกาสนะคะตอนที่ไปถ่ายก็ไม่รู้สึกเหมือนไปถ่ายงานเลยค่ะรู้สึกเหมือนไปเที่ยวมากกว่าเพราะว่าเราได้เห็นอะไรใหม่ๆเยอะมากๆแล้วก็ได้ทานอะไรใหม่ๆได้ทำกิจกรรมใหม่ๆธรรมดาโมอยากให้ทุกคนได้ลองมากค่ะเพราะว่ามันแบบมันสนุกมากค่ะมันเหมือนอยู่ในรถไฟเหาะตลอดเวลาดีใจครับผมก็สนุกสนานมากครับก็อย่างที่น้องแอนนี่บอกครับผมก็ขอบคุณทางคอนมากนะครับผมที่คงเห็นอะไรบางอย่างในตัวทั้งพวกเราพ็อกซี่แล้วก็น้องแอนนี่ด้วยนะครับที่เราได้มาร่วมแคมเปญได้มาทำกิจกรรมสนุกสนุกแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าจริงแล้วประเทศไทยยังมีกิจกรรมให้ทุกคนได้ไปอันซีนอีกมากมายฉะนั้นก็อย่าลืมแล้วกันนะครับผมสุขันธ์ที่ที่เมืองน่าเที่ยวครับก็ขอเชิญชวนนะคะทุกคนที่ได้ไปในเกาหลีนะคะก็ขอให้ทุกคนมาที่เมืองน่าเที่ยวกันเยอะๆค่ะมี55จังหวัดเลยก็ในช่วงไหนทุกคนว่างค่ะอยากได้มาที่ไทยไปนั่งเที่ยวกันด้วยแล้วก็มันมีอะไรมากกว่าที่ทุกคนคิดมากมากค่ะมันมีความสนุกมันมีของอร่อยอร่อยแล้วก็วิวก็สวยอะไรเงี้ยค่ะได้ได้ชมวิวการที่เมืองน่าเที่ยวค่ะท็อกซี่ตัวเนี้ยก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวนะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามีเมืองอะไรที่แบบลับๆที่แบบสวยงามมากๆซึ่งแบบน่าเที่ยวมากครับลองดูครับเพราะว่าจะติดใจเหมือนผมครับก็ด้วยนโยบายนะคะในทุกซึ่งไทยแลนด์ของรัฐบาลนะคะแล้วก็กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์สุขานิท่านให้ความสำคัญนะคะกับในส่วนของการในส่วนการพัฒนานะคะในการส่งเสริมในเรื่องของการเดินทางแบบ365วันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองน่าเที่ยวก็ตอบโจทย์นะคะ365วันมหัศจรรย์เมืองน่าเที่ยวเราไปเที่ยวเราก็สุขทันทีสุขทันทีที่เมืองน่าเที่ยวเมื่อเดินทางไปเที่ยวแล้วอย่าลืมแฮชแท็กนะคะเมืองน่าเที่ยว Amazing Thailand และที่สำคัญค่ะเรามีคีนเฟรนเซอร์แบบนี้ที่ไม่ได้ดังแค่เฉพาะในเมืองไทยแต่ดังไปทั่วโลกด้วยนะคะถ้าต้องการอยากที่จะให้เขาไปเมืองน่าเที่ยวของตัวเองก็แฮชแท็กมาแล้วบอกนะคะว่ามีอะไรดีๆในเมืองน่าเที่ยวของตัวเองน้องๆก็จะเป็นคนที่ช่วยในการที่จะบอกต่อขยายผลต่อไปในเมืองน่าเที่ยวของทุกคนเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณมากค่ะ